รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการแม็กแมดไซรายการที่พาทุกคนมาทดลองจริงเห็นภาพจริงและนำความรู้ไปใช้กันแบบจริงโอ้โหจริง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 ปัง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 อาจจะถามอะไรถามมาโทรมาอีกแล้วเนี่ยไม่สอนกันว่าหลานสอนกันว่าหลานเดี๋ยวก็หลานอยู่ปออะไรป .5 ป .5 ป .5 ก็คือหลานในที่นี้ก็คือเป็นลูกของคนรู้จักทางบ้านเขาก็แบบเห็นเราเป็นครูบาอาจารย์เนาะคือแอบชอบคุณพ่อเขาไม่ใช่คือประเด็นคือว่าเขาเห็นเราเป็นครูบาอาจารย์เนาะเวลาทำการบ้านแม่ก็มาปรึกษาอาจารย์สอนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสอนหน่อยนี่มันก็มีเรื่องนึงเรื่องของการโยนวัตถุสิ่งของจากที่สูงลงบนพื้นถูกไหมทีนี้เขาก็มีคำให้อธิบายว่าคิดว่าเขาถามว่าเมื่อปล่อยของ2 อย่างอันนึงน้ำหนัก10กิโลอันนึงน้ำหนัก30โอเคเมื่อตกถึงพื้นจะตกถึงพื้นยังไงฮะไอเราคิดนะครับไอเราคิดว่าเด็กมันต้องคิดว่าตกถึงพื้นอันหนักต้องตกถึงก่อนอันเบาต้องถึงที่หลังใช่ทีนี้แต่เราเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันต้องตกถึงเพราะเราเคยเรียนมาเราเคยเรียนมาแต่เราก็จำไม่ได้ว่าจะอธิบายยังไงเข้าใจปะแล้วบอกก็เราก็บอกอย่างงี้มันก็เป็นของเหมือนกันอ่ะมันก็ตกถึงพื้นพอกันเขาก็งงๆเขาแบบอ๋อโอเคเอากระดาษกระดาษเด็กก็แบบว่าก็แบบอ๋องอ่ะก็เด็กก็แบบอ๋อโอเคก็ได้แต่ในใจคือแบบไม่แต่เราอธิบายไม่ถูกแต่เราก็ลองเอาของมาให้เขาโยนดูนะเขาบอกทำไมมันถึงพื้นมันก็ถึงพื้นพร้อมกันเออแปลกไหมนั่นแหละก็เลยอธิบายไม่ได้ก็จะมาถามเธอนี่จำคุณว่าทฤษฎีบุคคลนี้ใครใครบุคคลนี้เลยกาลิเลโอกากาเหมือนกันก็นะครับก็กาลิเลโอก็ถ้าเกิดเราอ่านตามหนังสืออัตชีวประวัติของท่านนะครับก็น่าจะอยู่ที่แบบอิตาลีอะไรเงี้ยนะฮอเอ็นพิซซ่าอิตาลีฮอเอ็นพิซซ่าไม่ใช่พิซซ่านะครับฮอเอ็นทำไมมันเอ็นเพราะว่ามันมีแรงโน้มถ่วงนะและการก่อสร้างก็อาจจะแบบยุคนั้นนะครับสร้างตึกสูงๆเนี่ยไม่ได้แบบคำนวณซอยใต้ดินต่างๆไว้ก่อนตั้งใจให้เอียงไม่ได้ตั้งใจมันเอียงเองแต่พอเอียงปุ๊บดังเลยแต่พอเป็นหอเอ็นเมืองปีซ่าปุ๊บเนี่ยก็ต้องนึกถึงกาลิเลโอกาลิเลอีซึ่งเขาบอกว่าเมื่อขึ้นไปแล้วก็ปล่อยของนะครับสองอันนะครับนี่ฉันรู้แล้วเอียงเพราะอะไรเพราะว่ากาลิเลโอเขาเป็นปล่อยของเขาขึ้นไปเราต้องโทษเกี่ยวไหมแต่มันต้องว่าท่านด้วยอะครับอ๋อมันกระดานโอเคนะครับโอ้เราก็จะนึกถึงกาลิเลโอคือไปปล่อยวัตถุ2ชิ้นนะฮะที่มีน้ำหนักแตกต่างกันนะครับซึ่งสมัยก่อนตอนแม็กอยู่ป.6 เนี่ยจำได้ว่าอาจารย์ประจำชั้นเลยเอามาแล้วถามว่าของชิ้นหนึ่งหนักอีกชิ้นหนึ่งเบากว่าอันไหนถึงพื้นก่อนเด็กทั้งห้องตะโกนเลยอันที่หนักกว่าต้องถึงพื้นก่อนป.6 เขาไม่ได้ทำสิ่งนี้เจอมันอะไรดูแบบว่าไม่ป.6 สมัยก่อนไงหนูคนเดียวหรือเปล่าลูกตอนนี้แบบฉลาดเก่งแล้วสมัยก่อนป.6 ที่เป็นเด็กเลยนะป.6 สมัยนี้จะบอกว่าผมว่าถึงพื้นก่อนได้เลยครับอะไรเงี้ยถ้าเด็กผู้หญิงก็หนูว่าถึงพื้นก่อนแน่เลยโอเคป.6 ยุคใหม่มีวัฒนธรรมจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้ชายว่าถึงพื้นก่อนแน่เลยครับผมหนูว่าถึงพื้นก่อนแน่โอเคจะพอกันนะแต่สมัยก่อนจริงๆอ่ะป.6 ป.6อันหนักต้องถึงพื้นก่อนสายนี่ก็ยังใสอยู่แล้วอาจารย์ก็ปล่อยให้ดูว้าปังปล่อยดูหลายรอบเลยอุ้ยมันถึงพื้นพร้อมกันอาจารย์แกล้งเปล่าไม่ได้แกล้งอาจารย์ใช้ไมยากลไม่ไมยากลเลยใช้คาถาไม่อาจารย์แบบทำวิทยาศาสตร์ปล่อยปั้งอุ้ยขออีกรอบนึงครับปั้งวันนั้นทั้งวันปล่อยหออย่างเดียว ปล่อยของนี่คือปล่อยวัตถุใช่ไหมปล่อยไม่ใช่ปล่อยของแบบปล่อยคาถาใช่ไหมปล่อยของนะวันนั้นก็แบบว่าก็เลยรู้ว่าอ๋อมันต้องถึงพื้นพร้อมกันแล้วข้อสรุปของเด็กประถมตอนนั้นก็คือต้องถึงพื้นพร้อมกันเพราะว่าจากการทดลองมันถึงพื้นพร้อมกันแต่ไม่รู้ว่าทำไม what เพราะคือจากผลข่าวมันถึงพร้อมกันใช่ไม่รู้ซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดอยากจะเข้าใจแบบลึกซึ้งจริงก็อย่างน้อยต้องฟิสิกส์แต่ว่านี่เดี๋ยวจะพยายามมาอธิบายให้มันง่ายขึ้นจริงเหรอแต่ว่าก่อนที่เราจะอธิบายเนี่ยเรามาดูก่อนว่าแล้วมันถึงพื้นพร้อมกันจริงหรือเปล่าจริงครับนะครับงั้นเรามีเลยครับช็อตแอบซอร์เบอร์เรียกแบบภาษาชาวบ้านว่าฟองน้ำแต่ไม่เราเป็นคนมีความรู้นี่เป็นสัตว์หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นฟองน้ำฟองน้ำสังเคราะห์นะฮะมีนะฮะอันนี้เป็นฟองน้ำสังเคราะห์นะครับซึ่งแบบว่าสังเคราะห์ไงสังแ
ก็คือเราสร้างขึ้นมาเองเคาะหรือยังเคาะเคาะนะฮะอ่ะนี่คือช็อคแอบซอร์เบอร์นะครับเป็นตัวกันกระแทกเธอไปขโมยมาจากที่นี่ใช่ไหมใช่เบาะหลังเบาะรถหยิบมาแถวนี้แหละนะฮะรถใครก็ไม่รู้หยิบมานะฮะเอ้ยรถฉันหรือเปล่าวะใช่นะไปยังไงอ่ะคุณที่จับดูครับว่ามันเป็นไงบ้างครับนุ่มมันนุ่มเพราะเดี๋ยวเรามีการนอนได้ไหมไม่ได้อย่าเพิ่งนอน คุณผู้ชมรอดูอยู่นะจะมาหลับไม่ได้ยังไงนะ เดี๋ยวพอเราปล่อยของเรามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบว่าไม่เผื่อเรานอนหลับแล้วเราจะแบบได้ทฤษฎีใหม่เหมือนทั้งเรื่องแอสเซนดิตันไง นั่นนิยายนะเรื่องแต่งสมมตินอนหลับไหมถามจริงไม่หรอกไม่หลับหรอกดูกิมมิกไงมีกิมมิกมีเรื่องเล่าคนก็เล่าแบบไปนอนหลับอะไรเงี้ยจะว่าไม่ได้หลับหรอกมั้งใช่ไปนอนเล่นเขาวันๆเขาแบบเขาคิดนู่นคิดนี่นะฮะรู้เพราะว่าอยู่ด้วยกันเป็นลูกเป็นลูกมือนะลูกเผือกลูกชายเดี๋ยวจะปล่อยของคุณสิบต้องสัญญาก่อนว่าห้ามแกล้งคุณผู้ชมเวลาปล่อยต้อง3 2 1แล้วปล่อยพร้อมกันได้สัญญาสัญญาโอเคนะครับเราก็จะมีตุ้มน้ำหนักนะครับอันนี้ตุ้มน้ำหนักเบื่อได้อีตุ้มน้ำหนักเธอเอาอย่างอื่นได้มั้ยโอ้นักวิทยาศาสตร์นี่เขาใช้ตุ้มน้ำหนักไปแหละเป็นชั้นชั้นอันนี้โอ้จริงเหรอเมื่อยนะมันจะปล่อยยากอันนั้นอะนี่ถ้าปล่อยอันนี้นี่คือเราสองคนเตรียมเงินเลยใช่ก็คือเบิกเงินรอเลยเบิกเงินรอเลยปังอุ้ยเอาไม่อยู่นะเนี่ยเอาไม่อยู่นะปังนะเราจะใช้ตุ้มน้ำหนักตุ้มจิ๋วนะแหนมตุ้มจิ๋วของเราซึ่งก็นะครับมีมวล50กรัมนะมีมวล50กรัมนะพูดแล้วหิวอ่ะแหนมตุ้มจิ๋วอย่าไปเชียงใหม่อ่ะแหนมตุ้มจิ๋วเชียงใหม่อร่อยใช่นะฮะแล้วก็อ่ะจะมีวันนี้จะมีตุ้มแล้วฮะหลายไซส์นะครับนี่ก็เป็น20กรัมนี่อันนี้ดูให้คุณผู้ชมดูเลขตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ส่วนนี้ก็เล็กลงมานะครับเล็กลงมาตรงนี้ก็จะมีมวลแค่นี่เลยเอานี้10กรัมนี้10กรัมคุณเรียบถือว่านี้10กรัมนะครับอ่าฮะโอเคแล้วก็จะมีแบบเล็กสุดสุดไปเลยนะครับอันนี้ก็จะมีมวลนะครับ5กรัมอยู่ตรงนี้อ่ะ5กรัมใช่ใช่ไหมนะครับอ่ะวางเรียงกันให้ดูว่ามันมีหลายขนาดแตกต่างกันเรียงสวยๆเรียงสวยๆโอเคอ่ะเรียงจากเล็กไปใหญ่นะครับใหญ่ไปเล็กเล็กไปใหญ่โอเคปึ๊บนะคือมวลเนี่ยก็จะส่งผลต่อน้ำหนักนะครับมวลมากน้ำหนักก็มากมากน้ำหนักมากก็คือโลกดึงดูดมากดูดครับโอเคมวลน้อยนะครับน้ำหนักก็น้อยโลกก็ดึงดูดด้วยแรงที่น้อยน้อยลงโอเคแปลว่าแรงที่โลกกระทำต่อวัตถุทั้ง4ชิ้นนี้เท่ากันหรือไม่เท่ากันครับแรงที่โลกกระทำต่อวัตถุทั้ง4ไม่เท่ากันสิไม่เท่าไม่เท่าเพราะนี้หนักมากสุดก็โดนดึงมากสุดเพราะมันมีเรื่องของมวลด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องโอเคนะครับทีนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองนะครับดูกันว่านะครับปล่อยเอาแบบว่านี้โชว์ก่อนดีกว่านะฮะว่าถ้ามีมวลเอาใกล้ๆกันก่อนนะครับ50กับ20นะครับ50กับ20นะฮะจะลองว่ามันจะถึงพื้นนะครับพร้อมๆมั้ยอ่ะคุณทิพย์เล็งดีๆนะว่าปล่อยพร้อมกันห้ามแอบปล่อยข้างใดข้างนึงก่อนนะไม่ๆโอเคเดี๋ยวผมนะฮะจะคอยสังเกตด้านล่างเองนะครับว่าถึงพื้นพร้อมกันมั้ยอันนี้จะไม่โกหกคุณผู้ชมด้วยนะฮะอ้าวไปเลย5 4 3 2 1โอ้โหบอกเลยว่าเหมือนกับว่าเหมือนกับตีคู่มาเลยเป็นคนที่ตาไวมากไม่ๆเมื่อกี้มันสูงมันเตี้ยไปเอาสูงๆเอาสูงๆเลยได้ๆๆแต่ต้องปล่อยพร้อมกันนะพร้อมกันสัญญามาๆๆโอเคมั้ยเหมือนเป็นก้อนเดียวกันเลยเหมือนเป็นก้อนเดียวกันเลยทีนึงเพื่อความสะใจ3 2โอ้โหนะฮะบอกเลยว่าเป๊ะเวอร์ต้องถืออย่างงี้เห็นไหมพร้อมกันพร้อมกันปังปุริเย่พร้อมกันมากทั้งที่มีมวลเท่ากันไหมคนละมวลไม่เท่ากันมวลไม่เท่ากันน้ำหนักก็ไม่เท่ากันใช่นะครับแปลว่าการทดลองของกาลิเลโอเนี่ยเขาไม่ได้โกหกเราเขาไม่โกหกเราเขาไม่ได้พูดความจริงที่สำคัญคือเขาเนี่ยปล่อยจากที่ที่มันสูงมากคือหอเอ็นเมืองปีซาใช่นะครับมันก็จะแบบมีเวลาให้สังเกตในอากาศเนี่ยนานกว่านี้ใช่ใช่นะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวรบกวนเขาส่งคนไปดูนะก็คนข้างล่างรอดูข้างบนก็ปล่อยลงแล้วมีพยานหรือเปล่ามีพยานโอ้โหตอนนั้นพยานอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์เลยมือโอเคเมื่อกี้50กรัม20กรัมถึงพื้นพร้อมกันนะครับแปลว่ากาลิเลโอไม่ได้โกหกเราแต่ก็จะมีคนสงสัยว่าเอ้ยไม่จริงอ่ะหลอกลวงหลอกลวงดูดู50นะให้ผู้ชมดูไงว่าอันเล็กเล็กกันเนี่ยเห็นไหมนี่แปลว่ามีมวลต่างกัน10เท่าเลยนะใช่แรงดึกก็ต่างกัน10เท่าเดี๋ยวผมลงสังเกตด้านล่างขอเอาอันเล็กไว้ฝั่งแม็กนะครับจะได้มองเห็นง่ายๆโอเคถูกแล้วครับ1 2 3เห็นมั้ยบอกได้คำเดียวว่าเหมือนเป็นก้อนเดียวกันทีนึงเหมือนเป็นก้อนเดียวกัน1 2 3เห็นมั้ยเหมือนเป็นก้อนเดียวกันใช่มั้ยใช่มั้ยใช่แต่ว่านะครับเมื่อกี้หยิบกระดาษมาคือจะให้ดูว่าเอ้าก็จะมีคนแย้งแหละว่าถ้ามันถึงพื้นพร้อมกันแล้วกระดาษล่ะนะฮะกระดาษแผ่นเล็กกระดาษแผ่นใหญ่เล็กหรือใหญ่เล็กใหญ่โอ้โหดูโอ้โหใหญ่นี่สโลโมชั่นมาก
ใหญ่ในสโลโมชั่นมากอ่ะเล็กดูสิเล็กดูสิโอ้โหเล็กก็ช้านะแต่เร็วกว่าใหญ่นะครับแล้วก็เทียบกับเมื่อกี้ลองดู3 2 1โอ้โหเห็นไหมเอ้ากาลิเลโอโกหกมันไม่ใช่คือเขาโกหกเขาโกหกเธอเขาทำไมเขาโกหกเขาโกหกเขาบูสาวาทาเวรมณีแล้วเออท่านกาลิเลโอบูสาวาทาไม่ได้พี่คิดว่าอย่างนี้คือมันต้องอธิบายด้วยคนละเรื่องคนละทฤษฎีมันมีบางอย่างเพิ่มเข้ามาอันเนี้ยพี่ว่ามันมีเรื่องของพื้นที่ผิวด้วยพื้นที่ผิวถูกไหมพื้นที่ผิวในการที่ต้องเจอกับอะไรครับผมมวลอ่ะส่วนหนึ่งมวลส่วนหนึ่งถูกไหมพื้นที่ผิวถูกไหมแล้วก็หน้าตัดเนี่ยมันมีแรงต้านของอากาศโอ้โหล้ำลึกมากมันก็ทำให้แบบอากาศเนี่ยต้านเอาไว้ต้านเอาไว้ต้านเอาไว้ใช่ไหมแต่อันนี้มันอากาศมันไม่ได้ต้านเนี่ยหรือว่าอาจจะต้านแต่มีผลน้อยมากแบบต้านไม่ไหวแล้วใช่นะครับต้านทานก็มีแหละมันต้านอยู่แล้วอากาศมันต้านอยู่อาจารย์ทิวลิปเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับพูดมานี่แบบเข้าไม่ธรรมดาพูดไหมพูดมานี่เข้าเป้าหมดเลยสุดๆนะครับโอเคเพราะนะครับที่เราเนี่ยนะครับทำการปล่อยลูกตุ้ม50กรัมแล้วก็ปล่อยลูกตุ้มนะครับ5กรัมเนี่ยพบว่าถึงพื้นพร้อมกันแต่พอมาเทียบกับกระดาษแล้วเนี่ยนะครับมันกลับค่อยๆสไลด์ตกลงมานั่นเป็นเพราะว่าแรงต้านจากอากาศนั้นมีเกิดขึ้นกับทั้งลูกตุ้มและเกิดขึ้นกับทั้งกระดาษแต่ส่งผลต่อลูกตุ้มน้อยมากมี2เหตุผลก็คืออันดับแรกแรงต้านอากาศนั้นส่งผลต่อลูกตุ้มน้อยเพราะลูกตุ้มนั้นถือว่ามีมวลมากกว่าอากาศมากกว่ากระดาษเยอะนะครับและที่สำคัญก็คือพื้นที่หน้าตัดในการแหวกในการปะทะพื้นที่หน้าตัดในการปะทะอากาศรวมถึงอีกอย่างนึงก็คือรูปทรงรูปทรงแบบนี้แหวกอากาศดีกว่าแบบนี้นึกออกไหมฮะโอเคนี่รู้ละเวลาพับจรวดมาละใช่พับหัวแหลมนะครับพับจรวดเป็นหัวแหลมปุ๊บล่อนไปได้มันเร็วนะลองจับด้านจับอีกด้านหนึ่งล่อนปุ๊บหล่นนะฮะมันต้องหัวแหลมๆเนาะเพราะว่ามันก็ดูข้างบินเนาะใช่เขาต้องทำหัวแหลมใช่นะครับเพื่อเป็นการลดแรงต้านจากอากาศนั่นเองแต่ว่าตรวจก็ต้องหัวแหลมใช่เดี๋ยวเราก็จะกลับมาเรื่องแรงต้านอากาศภายหลังนะครับแต่เราขอมาพูดถึงนะฮะว่าทำไมนะครับน้ำหนักนะครับที่แตกต่างกันนะครับถึงตกถึงพื้นนะครับพร้อมๆกันเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เนี่ยเอามา3ก้อนแต่ว่าก็ต้องมีน้ำหนักเป็น3เท่าของก้อนเดียวใช่นะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้ครับถ้าเรามีลูกตุ้มที่เหมือนกัน2ลูก พอเราปล่อย1 2 3ตอบได้แน่นอนครับว่าถึงพื้นพร้อมกัน yes นะครับเมื่อกี้อยู่ห่างกันนะ พอเอามาใกล้กันนะก็ถึงพื้นพร้อมกันครับอยู่ดีอ่ะอยู่ดีเพราะฉะนั้นจะปล่อยห่างๆกันจะปล่อยห่างๆกันหรือจะปล่อยแบบใกล้ๆกันมันก็ถึงพร้อมกันปล่อยยังไงให้ความสูงมันเท่ากันถูกต้องนะฮะดังนั้นทีนี้เราเอาเป็นเลขง่ายๆเพื่อให้คุณผู้ชมคิดเลขง่ายๆกลมๆเอาเลขกลมๆสมมติก้อนนึงถูกดึง10นิวตัน10นิวตันกลมๆอีกก้อนนึงก็ถูกดึง10นิวตัน10นิวตันโอเคครับงั้น2ก้อนพร้อมกันนะครับจริงๆนี่เป็นเลขสมมุติใช่ไหมฮะคือสมมุตินะฮะแล้วก็อธิบายคุณผู้ชมก่อนว่าเลขที่เราใช้ค่า G เนี่ยเราใช้10เพื่อความคิดเลขง่ายใช่แต่ว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่10เป๊ะต้องเป็นเลข 9.81 นั่นเองนะครับเพราะสมัยคุณเรียนก็คือ 9.8 แต่ว่าตอนหลังท่านอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยเขานิยมครับคำนวณที่10เพราะถ้าเกิดคิดเลข 9.81 นี่คือแบบโอ้มันโคตรลำบากลำบนคิดไม่ทันหัวปวดหัวปวดหัวเขาเลยเป็นเลข10โอเคครับโอเคกลับมาที่2วัตถุในนี้นะครับชิ้นนี้นะครับถูกดึงด้วยแรงนะครับ10นิวตันก้อนนี้ก็10นิวตัน10นิวตัน2แรงนี้รวมกันเป็นเลข20 20นิวตันนี่ไงโห2ก้อน20นิวตันแรงเยอะแต่อย่าลืมว่าแรง20นิวตันนั้นเอามาลากวัตถุกี่ก้อน2ก้อนก็เฉลี่ยแล้วเป็นก้อนละ10 10 10เหมือนเดิมนะครับดังนั้นครับวัตถุ1ก้อนมีแรงดึง10นะครับวัตถุ3ก้อนมีแรงดึง30นี่ไงโอ้มันโดนดึง30มันต้องเป็นไงตกลงมาเร่งเยอะเร็วมากเร่งเยอะเร็วมากไม่เพราะมันหนัก30ก็จริงแต่30นั้นเอาไปแบ่งให้ก้อนหนึ่ง10อีกก้อนหนึ่งก็10อีกก้อนหนึ่งก็10 10เพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดจะเปรียบเทียบกันง่ายๆก็อย่างนี้นะครับสมมติเรามีคนนะฮะเรามีคนนะครับอยู่3คนมีคนพร้อมมีคนแบบว่าธรรมดาแล้วก็มีคนแบบโอ้โหอวบเลยกินข้าวเยอะแล้วเราให้อาหารทั้ง3คนเท่ากันแบบนี้ไม่โอเคใช่ไม่โอเคเพราะคนที่โอ้กินน้อยก็แบบกินเหลือนะคนที่แบบว่าโอ้ต้องการอาหารเยอะก็ไม่โอ้ไม่พอกินแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับว่าคนที่ผอมเนี่ยก็ได้อาหารไปพอดีที่เขากินนะแบ่งกันอย่างเท่าเทียมไม่ใช่แบ่งอย่างเท่ากันแต่แบ่งกันอย่าง
เท่าเทียมเพราะคนที่ตัวใหญ่ๆกินเยอะก็ได้อาหารไปเยอะสุดท้ายทั้ง3คนก็อิ่มเหมือนกันตามสภาพตามสภาพใช่นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับวัตถุ3ก้อนนี้หนักกว่า1ก้อน3เท่าก็จริงแต่มวลของมันก็มีค่า3เท่าด้วยถูกต้องไหมครับเพราะมันก็เลยตกถึงพื้นนะครับพร้อมกันนั่นเองอ่ะขออีก1รอบแล้วกันนะครับคราวนี้แม็กขอปล่อยนะครับ3ก้อนกับ1ก้อนครับ5 4 3 2 1ไปแล้วจ้าเป๊ะนะฮะเป๊ะมากนะครับคุณแม็กหลอกลวงไม่หลอกลวงเดี๋ยวขอจ้องอ่ะจ้องเลยจ้องเลยจ้องเลยเอามือถือมาถ่ายคลิปด้วยเอามือถือมาถ่ายคลิปมาเลยเอามือถือมาถ่ายคลิปเร็วถ่ายสโลโมชั่นเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานมีโหมดสโลโมชั่นมั้ยเดี๋ยวเผื่อครูแม็กทำไม่ดีไม่งามครูจิริบจะต้องถ่ายคลิปเป็นหลักฐานถ้าไม่เชื่อดูเลยครับ5 4 3 2 1ปล่อยนะครับปล่อยแล้วครับโอ้โหลงมาตีคู่เลยครับตีคู่ครับตีคู่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วถึงพื้นพร้อมกันอันนี้สร้างภาพแล้วเอามาเอาดีๆเลยสามสองไปแล้วจ้าปังโอ้โหนี่มีหลักฐานมีหลักฐานนะมือถือนี่ไวพอหรือเปล่าสุดๆมือถือเปิดมาปุ๊บเป็นอะคลิปเสียเธอดูมือถือฉันเห็นไหมมีแต่คำนวณฉันเป็นคนที่หัวใจวิทยาศาสตร์ไฮโซมากเล่นไปมากนะครับทีนี้ก็นะครับเราก็พูดถึงการลิโอเรื่องของการปล่อยวัตถุนะครับถึงพื้นพร้อมกันมาพอสมควรละเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของแรงต้านจากอากาศครับโอ้นะแรงพัดจากอากาศโดยเราจะนะครับนำกระดาษ A4 เนี่ยแหละซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันโอ้โหกว่าจะหล่นถึงพื้นนะมันช้าแล้วก็ลีลานะครับเราจะเอาตุ้มจิ๋วนะฮะอย่าเพิ่งเปิดตุ้มจิ๋วนะครับตุ้มจิ๋วเนี่ยแปะลงไปแปะคุณทิพย์แปะเลยครับแปะให้แบบแน่นๆเลยนะฮะแน่นๆเลยนะแน่นๆเลยฮะระวังกระดาษทะลุก็แปะกับโต๊ะเลยครับแปะกับโต๊ะเลยครับทะลุไม่ทะลุโอเคนะครับเห็นไหมโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเรามาคุยกันก่อนนิดนึงว่านะครับตุ้ม2ตุ้มเนี้ยมีน้ำหนักทำไมกันครับเท่ากันแต่พออันนี้มีกระดาษปุ๊บน้ำหนักต้องเพิ่มขึ้นนิดนึงนิดเดียวนิดนึงนะอย่าคิดนิดรู้ไหมล่ะฉันเอามาขออีกขอให้มันน้อยกว่านั้นอีกเดียวนิดเดียวเอามานิดโอเคงั้นแต่ว่าเราไม่อยากคิดนะฮะแม้ว่าจะมีก็ตามแต่ไม่อยากคิดมันน้อยง่ายเธอกลัวคุณผู้ชมสงสัยเธอก็ไปเอาไอ้กาวมาตัดติดนิดนึงติดที่ตัวให้มันใกล้ๆกันให้มันใกล้ๆกันได้ติดให้มันมาเผื่อน้ำหนักกระดาษที่หายไปง่ายอีกหน่อยนึงเผื่อกระดาษด้วยนะเผื่อกระดาษนิดนึงจุ๊กๆจะไปน้ำหนักใกล้เคียงกันนี่โอเคโอเคถือว่าใกล้แล้วนะฮะถือว่าใกล้แล้วปังปุ๋ยนะครับทีนี้เรามาตั้งสมมติฐานก่อนเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องตั้งสมมติฐานว่าเดี๋ยวเรานี้จะปล่อยพร้อมกันปล่อยจากความสูงเดียวกันใครน่าจะตกถึงพื้นก่อนครับพี่ว่านะครับอันนี้นะฮะเพราะว่าอันนี้เหมือนมีปีกเหมือนมีปีกมันบินได้บินได้ เหมือนไม่แน่ว่าจะบินไม่ปล่อยปุ๊บลอยลอยอันนี้มันสนใจนะที่แรงเลยก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะคอยสังเกตด้านล่างนะจานทูลิปก็แบบจัดการปล่อยห้ามขี้โกงนะไม่โกงห้ามแอบปล่อยนี่ที่หลังนะฉันเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เชื่อฉันเป็นคนซื่อสัตย์ลองดูเดี๋ยวจะสังเกตนะครับว่าถึงพื้นเอามือถือมาถ่ายคลิปเลยไม่เอาอ่ะได้เดี๋ยวให้ผู้ชมดูนะเอาปล่อยแยกนี้ก็ได้อย่างนี้เลยอ๋อให้เท่ากันใช่ไหมฮะใช่สังเกตวัดโอเคได้ได้สังเกตวัดอยู่ให้เท่ากันแป๊บนึงนะใจร่มๆใจร่มๆหนึ่งสองสามขออีกรอบเท่ากันไหมเนี่ยไปเลยโอ้ชัดอันนี้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวถามว่าโกหกได้หนึ่งสองสามอันนี้ถึงก่อนถึงก่อนใช่ไหมแต่ถึงก่อนแค่แบบนิดนึงไม่กระดาษเธอมันบางพลังต้านทานมันน้อยใช่นี่เธอลองเอามาสามอันอันไหนเธอลองมาสามกระดาษสามอันเหรอเออลองดูแต่พื้นที่มันก็เท่าเดิมนะเออช่างมันเถอะก็ลองดูมันจะหนาขึ้นแล้วครับตอนนี้ครูทิลิปนะครับเพิ่มกระดาษเข้าไปเป็นจำนวน3แผ่นแล้วก็วางไขว้ด้วยโอ้ร้ายมากเธอร้ายเธอร้ายเดาลองดูนะเธอลองดูเดี๋ยวฉันจะลองปล่อยนะโอเคครับผมจะสังเกตด้านล่างนะget ready 1 2อันนี้ถึงก่อนแต่ว่าเอาตรงๆนะรู้สึกว่าอันนี้ที่ถึงที่หลังเนี่ยถึงที่หลังนิดเดียวเองนะครับถึงที่หลังนิดเดียวนะสะเทียนใช่มั้ยมามันเหมือนแบบไปเลยมันมีแรงอันนี้มันขึ้นนะใช่ๆเพราะว่าตรงเนี้ยปีกมันนะฮะจากที่มีพื้นที่ในทางการต้านอากาศแค่กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยมันมีด้านข้างโผล่ขึ้นมาด้วยโอเคแต่ว่าทีนี้ที่นะครับจะให้ทำเพิ่มเติมคืออย่างเงี้ยรุดแล้ว
การที่เราติดกระดาษเข้าไปเนี่ยมันมีแรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นแต่แรงต้านอากาศที่เพิ่มขึ้นนี้เมื่อเอาไปเทียบกับมวลก้อนนี้แล้วนะครับมันอาจจะส่งผลน้อยเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นกระดาษแผ่นเดียวนะแล้วนะครับใช้แหนมตุ้มจิ๋วนะครับ10กรัมนะครับกับแหนมตุ้มจิ๋ว50กรัมเดี๋ยวขอให้คุณผู้ชมเขาดูอีกรอบนึงว่า10กรัมกับ50กรัมถ้าไม่มีกระดาษถึงพื้นพร้อมกันไหมอีกรอบนึงครับเราว่าถึงพื้นพร้อมกันแหละเป๊ะถึงพร้อมกันเป๊ะเป๊ะมากทีนึงฟังบุญเย่ปุ๊บเป๊ะครับทีนี้เราจะเอาแหนมตุ้มจิ๋ว10กรัมเรามาติดกับกระดาษแผ่นเดิมแผ่นเมื่อกี้นี้บีบเลยครับบีบลงไปเลยครับเรียบร้อยโอเคแต่ว่ามันจะมีนะครับแรงต้านอากาศนะครับซึ่งน่าจะประมาณเดิมแต่แรงต้านอากาศนั้นน่าจะมีผลกับลูกตุ้มขนาดเล็กมากกว่าเดิมนะครับเพราะเดี๋ยวผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรมานับถอยหลัง5 4 3 2พร้อมแล้วไปโอ้โหนะครับเหมือนอีกเนี่ยเหมือนรอโอ้โหนะฮะอีกรอบนึงครับอันนี้ดูอีกแล้วดูด้วยสายตาก็รู้เนี่ยรู้เลยเทียบ3 2ปุ๊บโอเคนะครับได้เรียบร้อยอีกทีนึงเพื่อเป็นการยืนยันของการทดลองคือการทดลองเนี่ยถ้าจะให้มันสรุปผลได้ดีมันต้องทดลองซ้ำยิ่งซ้ำมากยิ่งแม่นยำมากใช่มันต้องเกิดอุบัติการณ์ที่ซ้ำ ready go เห็นไหมลงมาแบบสง่างามถูกไหมเนี่ยเห็นไหมซ้ำลงมาแบบบินนางมีปีกนางมีปีกโอเคโอเคนะครับเอาละครับงั้นเราก็มาบอกต่อนิดนึงว่าทำไมพอเปลี่ยนลูกตุ้มนะฮะจาก50กรัมนะครับเป็นลูกตุ้มแค่10กรัมเนี่ยแล้วมันถึงเกิดการที่แบบมาถึงที่หลังเนี่ยชัดเจนมากขึ้นเป็นเพราะแรงต้านอากาศที่เกิดขึ้นกับกระดาษแผ่นนี้นั้นส่งผลนะครับต่อวัตถุที่มีมวลน้อยส่งผลให้ชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะครับโอเคนั้นนะครับเราต้องบอกว่าการที่วัตถุต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะหนักหรือเบาเนี่ยตกถึงพื้นพร้อมกันเนี่ยมันต้องเป็นเงื่อนไขที่ไม่มีแรงต้านอากาศต้องไม่มีแรงต้านอากาศแต่ถ้าแรงต้านอากาศมันไม่สามารถถูกกำจัดให้หายไปได้นะครับเราก็ต้องพยายามใช้วัตถุที่มีน้ำหนักแตกต่างกันแต่ว่ารูปทรงและขนาดควรต้องเหมือนกันเพื่อให้แรงต้านอากาศที่เกิดขึ้นนั้นเหมือนกันโอเคไหมครับแต่ว่าจากการทดลองนี่นะครับวันนั้นไปดูในคลิปนึงมาคือกาลิเลโอเขาทดลองมานานๆเราก็ต้องพิสูจน์เขาเป็นหมอที่นาซาเลยครับอ๋อนาซาเลยเหรอดูอากาศออกหมดเลยนาซาหรือนาซาใช่นาซาในหมู่บ้านแถวบ้านนาซาเนี่ยครับปล่อยขนนกกับปล่อยลูกโบลิ่งในห้องโถงไม่ใช่ห้องโถงเป็นหอสูงสูงใหญ่ที่ดูดอากาศออกจนหมดหมายความว่าขนนกหลุดลงมาก็ไม่มีแรงต้านอากาศลูกโบลิ่งก็ไม่มีแรงต้านอากาศนะครับแล้วปรากฏว่าไม่น่าเชื่อครับดูดอากาศออกหมดแล้วลูกโบลิ่งกับขนนกหล่นลงมาถึงพื้นพร้อมกันเลยอุ้ยเป็นการพิสูจน์เลยว่านะครับกาลิโอเนี่ยเขาพูดถูกต้องโอ้ปังปุริเย่มากเห็นไหมและวันนี้ในห้องนี้เราก็เตรียมมาแล้วนะครับเราจะดูดอากาศออกทำไงหายใจช่วยกันดูดเพื่อเป็นโอ้ยดูยังไงเนี่ยไม่ไหวนะฮะก็ทำไงจริงๆคลิปนี้สามารถไปรับชมได้อยู่แล้วนะครับใน YouTube นะครับพวกนี้นะครับพี่เคยได้ยินเหมือนกันนะใช่นะครับเพราะคนสมัยก่อนเก่งจังเลยสุดยอดคือคนสมัยก่อนเวลาเขาหมกมุ่นเขาก็ทำเรื่องเต็มที่ก็ต้องขอบคุณแล้ววิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็พิสูจน์ทฤษฎีใช่พิสูจน์ย้อนกลับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าจะต้องไม่สนใจแรงต้านจากอากาศนั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเขียนข้อสรุปกันนิดนึงนะครับว่านะครับเราได้ความรู้อะไรกันบ้างในวันนี้เพราะฉะนั้นนะครับจะเดี๋ยวจะขอสรุปแบบง่ายๆนะครับให้เข้าใจเช่นถ้าเรามีพื้นและเรามีวัตถุก้อนหนึ่งนะครับซึ่งมีมวลเป็นเลข1กิโลกรัมแล้วกันนะครับกิโลกรัมเบาๆหากเราออกแรง10นิวตันและเราก็จะมาถึงตรงนี้ภายในเวลาสมมุตินะ5วินาทีทีนี้ถ้าเกิดเรามีวัตถุครับผมซึ่งนะฮะเราเพิ่มเข้าไปครับวางซ้อนเลย1กิโลกรัม1กิโลกรัมรวมแล้วเป็น2กิโลกรัมถามง่ายๆเลยนะ2กิโลกรัมเนี่ยถ้าเกิดเราออกแรง10นิวตันเท่าเดิมมันจะมาถึงเส้นชัยในเวลา5วิเหมือนเดิมไหมครับไม่พี่ว่าไม่ก็ไม่ใช่ไหมนะครับถ้าเกิดเราอยากว่าอุ้ยอยากให้มันไปถึงเส้นชัยในเวลา5วินาทีเหมือนเดิมเนี่ยต้องทำยังไงตอบง่ายมากนะครับก็ต้องเพิ่มแรงเข้าไปจากที่เมื่อกี้ใช้10นิวตันก็ควรต้องใช้20นิวตัน20นิวตันเพราะ20นิวตันมันมาจากใครเอ่ย
มันมาจาก10กับ10ซึ่ง10อันนี้นะครับมันมาลากก้อนนี้ส่วน10นิวตันก้อนนี้มันมาลากก้อนนี้นั่นเองก็เลยทำให้ผลออกมาเนี่ยคือเข้าเส้นชัยเหมือนกับรูปแรกนะด้วยเหตุผลนี้เองครับด้วยเหตุผลนี้เองเนี่ยมันก็เปลี่ยนจากแนวราบมาเป็นดิ่งเสรีมาเป็นดิ่งเสรีนะครับถ้าเรามีวัตถุนะครับ1กิโลกรัมนะครับ1กิโลกรัมน้ำหนักเนี่ยคือเลข10นิวตันใช่ทำให้ตกจากความสูงระดับเนี้ยถึงพื้นในเวลาเรียนแบบเมื่อกี้เลย5วินาทีถึงพื้นโป๊ะโอเคไหมครับพอเราเพิ่มวัตถุเป็น2กิโลกรัมอย่างที่เราเคยรู้สึกว่าเฮ้ย2กิโลกรัมมันหนักกว่ามันหนักกว่ามันต้องถึงพื้นก่อนคำตอบคือไม่ใช่เพราะถ้าเกิดมองดีๆแล้วมองดีๆแล้ว2กิโลกรัมแท้จริงแล้วก็คือ1กิโลกรัมกี่ก้อนครับ2ก้อนเอง2ก้อนแม้ว่ามันจะถูกดึงด้วยแรง20นิวตันก็จริงแต่20นิวตันนั้นก็คือเกิดมาจากตรงเนี้ย10นิวตันและตรงเนี้ยก็10นิวตันใช่เพราะถึงแม้ว่าแรงจะเป็น2เท่าแต่แน่นอนวัตถุก็มีมวลกี่เท่าครับผม2เท่า2เท่าเพราะถ้าเรามองแค่นี้ครับรูปนี้กับรูปนี้ถามจริงๆเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันเลยแต่พอเอามาวางแปะข้างๆกันปุ๊บมันไม่ได้ทำให้เร่งมากกว่าเดิมมันก็ยังคงเร่งเท่าเดิมครับและมันจึงต้องใช้เวลาตกถึงพื้น5วินาทีเท่าเดิมนะฮะเข้าใจแล้วเข้าใจเพราะฉะนั้นนะฮะแม้ว่านักสูตรอีกหนึ่งรอบคือแม้ว่าแรงจะมากขึ้นน้ำหนักจะมากขึ้นแต่อย่าลืมว่าแรงที่เพิ่มขึ้นนั้นอ่ะมันเพิ่มมาจากมวลไงก็ต้องไปเฉลี่ยเหมือนเดิมใช่ครับผมนี่ก็คือเป็นคำพูดที่พยายามจะอธิบายให้ง่ายสุดแล้วนะครับแล้วก็จากที่การทดลองวันนี้เนี่ยเราจึงพบว่าจะตุ่มเล็กตุ่มใหญ่ก็ตามถึงพื้นพร้อมกันจนกระทั่งอาจารย์ทิลิปเอาอะไรแปะเข้าไปครับเอากระดาษโอ้โหเกิดแรงต้านอากาศสโลโมชั่นแล้วเกินตึ๊ด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 และยิ่งนะครับถ้ากระดาษมีพื้นที่หน้าตัดมากๆและถ้าเกิดมวลก้อนเล็กโอ้โหแบบนี้แบบลงมาแบบเหมือนแบบนกล่อนล่อนลงมานะครับหลักการนี้เขาเอาไปทำแบบนี้ได้ไหมเกี่ยวกับพวกแบบเขาเรียกอะไรนะกระโดดร่มปะเกี่ยวไหมพาราชูตโอ้โหครูทลิปคนมีความรู้ใช่ไหมที่แบบเป็นพาราใช่ไหมพาราเด็กยุคนี้เนี่ยเขาชอบเล่นเกมนี่พับจีพับจีเกมเกมพับจีเกมฟรีไฟก่อนจะลงไปยิงปั๊บต้องกระโดดร่มก่อนกระโดดร่มปุ๊บกระโดดร่มมีสองท่าท่าแรกนี้พุ่งเลยพุ่งเลยพอจะชะลอเปลี่ยนรูปร่างช้าลงแล้วพอจะลงถึงพื้นปุ๊บกางล่มนี่คือการใช้ประโยชน์จากแรงต้านอากาศนั่นเองแต่เขาเรียกพารามอเตอร์ถูกไหมพารามอเตอร์นั่นคือแบบมีล่มชูชีพใหญ่ๆแล้วก็มีติดเครื่องข้างหลังนั่นมีขึ้นไปใช่แต่อะไรพาราชูทพาราชูทพาราชูทโอเคนะครับพี่เคยเห็นไงพี่ว่ามันก็น่าจะเกี่ยวกับโดดล่มนะถูกต้องเลยครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอเป็นการกระโดดล่มปุ๊บเนี่ยหมายความว่าต้องมีแรงต้านจากอากาศเราจะไม่เรียกว่าดิ่งเสรีดิ่งเสรีหมายความว่าเป็นการเคลื่อนที่ที่ตกภายใต้แรงดึงดูดของโลกเท่านั้นและแรงดึงดูดของโลกจะทำให้วัตถุทุกก้อนนะครับมีความเร่งนะครับเราใช้เป็นตัว G นะครับก็คือเลข 9.81 นะครับเมตรต่อวินาทียกกำลัง2นั่นเองครับนั่นหมายความว่าวัตถุทุกก้อนนะครับเมื่อปล่อยแล้วจะเร็วขึ้น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 วิละ 9.81 แต่ปวดหัว10แล้วกัน10ดีกว่าพี่ชอบเลขกลมๆ10ได้จัดเลยครับหมายความว่าวัตถุของเราเมื่อถูกปล่อยภายใต้แรงดึงดูดของโลกแล้วเน้นนะไม่นับแรงต้านอากาศไม่นับทุกอย่างจะเร็วขึ้น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 วิละ10สุดยอดปังปุริเย่นี่ก็เรียกว่าการที่แบบดิ่งเสรีเน้นครับเสรีคือไม่คิดแรงต้านจากอากาศนะครับและนี่ก็คือความรู้ที่เราได้ในวันนี้นะฮะจากข้อสงสัยของนักเรียนป.5คนเดียวคือจะบอกว่าเป็นความรู้ที่คือเข้าใจแล้วก็ทำให้กระจ่างมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้และก็อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆครับได้อย่างถูกต้องครับผมและในวันนี้จะมีสิ่งสำคัญอย่างนึงก็คือเรื่องของแรงต้านอากาศซึ่งเรายังไม่ได้เจาะลึกเลยคราวหน้าเรายังอยู่ด้วยกันอีกนานกับรายการแม็กแม่สายครับผมอย่าเพิ่งเบื่อพวกเราสองคนนะคุณผู้ชมใครที่อยากรู้เรื่องของแรงต้านอากาศนะครับในส่งไลน์มาตอนหน้าของพวกเราส่งไลน์มาส่งไลน์มาส่งไลน์มาคุณแม็กไม่เราจะมาทำให้ดูในคราวหน้าเลยสัญญาพูดจริงๆสัญญาครับโอเควันนี้หมดเวลาละเราต้องลาคุณผู้ชมแล้วครับผมลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามรายการแม็กแม่สายนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ